วัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2561ค่ะวันนี้พบกับคุณฟาริดาเหล่าพัทรกุลดิฉันรจเรศสุรการโกศลค่ะค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของคลิปเสียงของนายเปรมชัยกนสูตรนะคะซึ่งทางปปป.ก็ออกมาระบุบอกว่ายังไม่ทราบนะคะเรื่องของคลิปเสียงของนายเปรมชัยที่หายไปโดยบอกว่าจะต้องรอให้พยานนั้นส่งมอบมือถือก่อนที่จะส่งให้ตำรวจปอท.นั้นกู้ข้อมูลนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างนั้นทำคดีตามกรอบกฎหมายค่ะพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.นะคะเปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและก็กรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์หลังจากที่นายวิเชียรชินวงศ์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันในข้อหาเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการปล่อยตัวโดยบอกว่าหลังจากมีกระแสข่าวนะคะว่าคลิปเสียงซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีนั้นหายไปตนเองก็ยังไม่ทราบเรื่องอีกทั้งตนและคณะทำงานยังไม่ได้พบกับนายวิเชียรรวมถึงหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงซึ่งระบุว่ามีการบันทึกจากโทรศัพท์ของพยานทางฝั่งของนายวิเชียรโดยเรื่องดังกล่าวนั้นยังไม่ชัดเจนและยังไม่ได้อยู่ในสำนวนของปปป.ด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ต้องทำการเรียกเจ้าของโทรศัพท์มาพร้อมกับนายวิเชียรที่ได้นัดหมายกันในวันที่8มีนาคมนี้เมื่อพนักงานสอบสวนปปป.ได้รับมอบโทรศัพท์จากทางพยานก็จะทำการส่งมอบโทรศัพท์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางคดีดังกล่าวนะคะให้กับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.เพื่อไปตรวจหาแล้วก็กู้ข้อมูลทางโทรศัพท์แต่หากว่าไม่มีคลิปเสียงทางเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามพยานว่านายเปรมชัยนั้นมีการพูดตามข้อความที่ได้ร้องทุกข์ไว้หรือไม่หากพยานยืนยันหนักแน่นมีข้อมูลชัดเจนครบองค์ประกอบความผิดก็สามารถเอาผิดนายเปรมชัยได้ถึงแม้คลิปหายไปก็จะไม่ส่งผลต่อคดีแต่ความสำคัญนั้นอยู่ที่พยานให้การซึ่งทางปปป.ยืนยันว่าจะทำคดีนี้อย่างสุดความสามารถตามขอบเขตของกฎหมายค่ะโฆษกรัฐบาลนะคะแจงกรณีเอกอัครราชทูต EU ประจำประเทศไทยนะคะสอบถามความชัดเจนเรื่องรถแมพการเลือกตั้งหลังจากที่มีกรณีสนช.คว่ำโหวตคว่ำการเลือกกกต.ใหม่7คนถือว่าเป็นเรื่องปกติพร้อมยืนยันรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนตามกฎหมายค่ะพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปหรือ EU ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยสอบถามถึงรถแมพการเลือกตั้งหลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีมติไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต.ใหม่ทั้ง7คนว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมสากลที่ทุกประเทศจะต้องดูเรื่องของโลกโดยทั่วไปนอกเหนือจากการคำนึงถึงเรื่องราวในประเทศของตนและเรื่องอื่นๆที่กำหนดไว้ในการเข้าพบพลอากาศเอกประจินดังกล่าวโดยเรื่องการเมืองที่จะถามในช่วงท้ายก็ถือว่าเป็นธรรมซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินกระบวนการทุกอย่างไปตามขั้นตอนระเบียบหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพราะรัฐบาลไม่สามารถบังคับสนช.ได้และสนช.ก็มีเหตุผลตนเองในการตรวจสอบรายละเอียดของผู้ได้รับการเลือกสรรมาว่าแต่ละบุคคลนั้นมีประวัติอย่างไรรัฐบาลไปทำอะไรไม่ได้ต้องว่าไปตามนั้นเมื่อถามว่าการสอบถามทูตของ EU เป็นการกดดันรัฐบาลไทยให้ทำตามรถแมพหรือไม่พลโทสรรเสริญกล่าวว่าในโลกปัจจุบันไม่มีใครกดดันใครได้ EU แค่ถามว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรเท่านั้นส่วนความเห็นของรัฐบาลในประเด็นที่ทูต EU แสดงความชื่นชมในการพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไม่ได้มีความรู้สึกยินดีหรือเสียใจต่ออะไรมากมายนักเพียงแค่รับทราบว่าต่างประเทศมองเราอยู่ทุกเรื่องไหนที่เราทำดีก็เป็นกำลังใจให้ทำดีมากขึ้นไปกว่าเดิมเท่านั้นค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มอยากเลือกตั้งกันบ้างนะคะซึ่งยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับระบุว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นหนทางที่จะทำให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยแล้วก็เป็นการกำหนดอนาคตของประเทศไทยโดยประชาชนไม่ใช่แม่น้ำทั้ง5สายพร้อมกับมีการนัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่10มีนาคมนี้ค่ะ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือว่า DRG และกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งนำโดยนายสิริวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิวและนายรังสิมันโรมได้จัดกิจกรรมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งตามรถแมพภายในปี2561ครั้งที่3ซึ่งใช้ชื่อว่าปากปลาใสน้ำใจเผด็จการ321ถึงเวลาเปลี่ยนซึ่งจัดขึ้นบริเวณด้านข้างหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีประชาชนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงดนตรีก่อนที่จะมีการปราศัยของแกนนำในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าระหว่างที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งดำเนินกิจกรรมอยู่นั้นนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยได้มาร่วมให้กำลังใจกลุ่มคนอยากเลือกตั้งด้วยด้านนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่านิวนะคะบอกว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นหนทางที่ทำให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยและเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศโดยประชาชนไม่ใช่แม่น้ำทั้ง5สายที่จะมากำหนดอนาคตของประชาชนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นจัดการเลือกตั้งทั้งนี้นะคะจ่านิวยังได้จัดทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยการนำหน้ากากพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีจมูกยาวขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ายุทธนอกคิโอเนื่องจากสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ก็มีการเลื่อนมาโดยตลอดจากนั้นก็ได้ให้ผู้ร่วมใส่หน้ากากประกาศนะคะการเลือกตั้งในปีนี้ก่อนที่จะนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่10มีนาคมที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กรมการขนส่งทางบกนะคะเตรียมเปิดประมูลเส้นทางรถเมล์ใหม่50สายภายในปีนี้ค่ะพร้อมขู่จะลดเส้นทางขสมกหากไม่มีรถเมล์ใหม่ตามเป้า 3,000 คันนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าตามแผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถ269เส้นทางภายในปี2561กำหนดจะประกาศเชิญชวนและเปิดประมูลสัมปทานเส้นทางเดินรถสายใหม่50เส้นทางโดยจะทยอยนำออกเป็นประมูลล็อตละ25เส้นทางโดยเส้นทางที่จะเปิดประมูลเป็นเส้นทางที่ครอบคลุมทั้ง4โซนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเช่นเส้นทางบางซื่อหมอกเกษตรบางเขนหากเส้นทางไหนมีความเป็นไปได้ก็จะเริ่มเปิดรับคำขอจากผู้ประกอบการโดยทันทีส่วนเส้นทางรถเมย์ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกขอไว้138เส้นทางนั้นกรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าขสมกต้องดำเนินการตามเงื่อนไขคือมีรถเมย์ให้บริการครบ 3,000 คันภายในปี2562หากไม่ครบตามเงื่อนไขหรือมีรถเมย์ 2,000 ถึง 2,400 คันกรมการขนส่งทางบกจะลดจำนวนเส้นทางลงแล้วนำเส้นทางบางส่วนมาเปิดประกาศยื่นคำขอต่อไปหรือหากไม่มีรถเมล์ใหม่มาก็จะนำบางเส้นทางมาเปิดประกาศรับคำขอจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสำหรับเส้นทางการปฏิรูปเส้นทางการเดินสายรถสายใหม่กำหนดเส้นทางเดินรถเมล์ไว้ทั้งหมด269เส้นทางแบ่งจัดสรรให้ขสมก138เส้นทางเท่าเดิมเพราะเหมาะสมกับจำนวนอู่รถและศักยภาพของขสมกที่เหลืออีก131เส้นทางจัดสรรให้รถเอกชนร่วมบริการซึ่งเพิ่มจากปัจจุบัน91เส้นทางค่ะด้านอธิบดีกรมขนส่งทางบกก็ยังบอกด้วยนะคะว่าขสมกนั้นก็จะได้รับใบอนุญาตเดินรถเป็นระยะเวลา7ปีทันทีเพราะว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ว่าขสมกก็ต้องเดินรถตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเช่นรถเมล์จะต้องมีความถี่ในช่วงเร่งด่วน 5-10 นาทีต่อคันและช่วงไม่เร่งด่วน 5-10 นาทีต่อคันหากเส้นทางใดไม่ผ่านเกณฑ์หรือต่ำกว่ามาตรฐานก็จะประกาศให้เอกชนนั้นมายื่นขอใบอนุญาตแข่งกับขสมกได้ส่วนผู้ประกอบการรถร่วมนะคะจะได้รับใบอนุญาตชั่วคราวในเส้นทางเดิมเป็นเวลา2ปีหากผ่านมาตรฐานก็จะได้รับใบอนุญาตระยะเวลา7ปีถ้าหากเอกชนรายใดพร้อมนำรถใหม่มาให้บริการก็สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตระยะเวลา7ปีได้ทันทีเพราะกรมการขนส่งทางบกนั้นต้องการให้มีรถใหม่เข้าระบบโดยเร็วนอกจากนี้ในแผนปฏิรูปเส้นทางการเดินรถกำหนดหลักการไว้ว่าเส้นทางเดินรถแต่ละสายต้องมีผู้ประกอบการเพียง1รายจากปัจจุบันที่เส้นทางเดินรถร่วมกว่า40รายมีผู้ประกอบการมากกว่า1รายดังนั้นเอกชนต้องใช้เวลา2ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านร่วมการเป็นนิติบุคคลรายเดียวตามนโยบายของรัฐบาลต่อกันที่เรื่องของการของบประมาณของกรมการท่องเที่ยวนะคะจำนวนกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อเพิ่มรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะ
นายอนันต์วงศ์เบญจรัตน์อธิบดีกรมการท่องเที่ยวบอกว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยจำนวนมากซึ่งก็ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความเสื่อมโทรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวเสนอโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรองคัดกรองส่งนักท่องเที่ยวเข้าชุมชนและเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ถูกใช้มานานจนต้องซ่อมสร้างเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่นอธิบดีกรมการท่องเที่ยวยังบอกด้วยนะคะว่าจะของงบประมาณทำโครงการต่างๆในวงเงิน 20,000 ล้านบาทซึ่งเบื้องต้นก็มีทั้งหมด 2,639 โครงการแบ่งเป็นเมืองรอง55จังหวัด 1,843 โครงการและเมืองหลัก22จังหวัด796โครงการโดยพิจารณาคัดเลือกจากพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเน้นพื้นที่นะคะเมืองท่องเที่ยวรองส่วนเมืองท่องเที่ยวหลักก็จะเน้นชานเมืองหรือชุมชนนอกเมืองรวมทั้งเมืองที่อยู่รอบๆสนามบินเป็นหลักขณะเดียวกันก็จะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรมด้วยนายอนันต์บอกว่าโครงการขนาดเล็กไม่เกิน5ล้านบาทที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีหรือโครงการประเภทปรับปรุงซ่อมแซมที่ไม่ใช่การก่อสร้างใหม่หรือขนาดใหญ่และการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวลหรือว่า Universal Design จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกเช่นการสร้างแหล่งกำเนิดสินค้าโอท็อปให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาตลาดที่มีอยู่เดิมให้เป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวการพัฒนาย่านดาวน์ทาวน์การปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายบอกทางและการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มนอกจากนี้นะคะกรมการท่องเที่ยวได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานท่องเที่ยว76จังหวัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่ค่ะ